นอนตายอยู่ในห้องคืบหน้าพบร่างนางสาวสุพรรณสาแซ่บางหรือเอ็นจอยพญาไทนักร้องสาวชาวนครศรีธรรมราชวัย22ปีเสียชีวิตอยู่บนฟูกที่นอนภายในบ้านพักใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานเมื่อช่วงวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567เวลา 18:03 นที่ผ่านมาจากการตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผลร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายแพทย์ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจากนั้นได้นำศพผ่าชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงทั้งนี้วันเกิดเหตุน้องจอยกลับมาจากร้องเพลงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งถึงบ้านเช่าเกือบตีสามเพื่อนร่วมวงดนตรีโทรศัพท์หาตลอดทั้งวันแต่น้องจอยไม่รับสายจึงเกิดความสงสัยพากันมาที่บ้านเช่าแต่ประตูปิดล็อกด้านในจึงขออนุญาตเจ้าของหอพักพังประตูเข้าไปและพบร่างน้องจอยเสียชีวิตอยู่ในห้องโดยน้องจอยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาดมีผลการเรียนดีนิสัยดีเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนและอาจารย์นอกจากนี้น้องจอยใช้เวลาว่างทำงานเป็นนักร้องประจำวงตามร้านอาหารต่างๆในอ้อมเมืองล่าสุด Facebook วงพญาไทนครศรีธรรมราชได้โพสต์แจ้งผลชันสูตรน้องจอยระบุว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเกล็ดเลือดต่ำพร้อมโพสต์ข้อความเสียใจกับการสูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รักและอะไรถึง Enjoy พญาไททิ้งท้ายว่าความทรงจำจะอยู่กับเราตลอดไป